คือเราทำกิจกรรมเนี่ย3,000กว่าแล้วนะครับก็น้องเขาเป็นยูทูบเบอร์ของที่นี่นะครับแล้วเขาจะทำให้งานของเราและประชาสัมพันธ์ไปทั่วทั้งประเทศไทยจับคู่หรือยังครับท่านนาเขาว่ากันไอ้มังแล้วมั้งหนุ่มอยู่นี่เลยบังเทศครับครับท่านไปแก้ผ่าตานุกันกติกาคือต้องไปก็ได้ทุกคนต้องทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นสารวัตรกับท่านผู้ใหญ่นี่ครับสองคนนั่งตรงนั้นก็ได้แต่ว่าต่อท่านนาเขาว่ากันผู้ใหญ่กับทะเลครับนะครับโอเคได้พอสมควรนะครับยืนได้ไหมยืนได้ไหมนั่งก็ได้ได้แก้ผ้าเมื่อนๆกันนะพี่ฮันนาเขาหากันจับมือกันนะครับแม่นาดูอะไรนะไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นทุกคนเงียบทุกคนเงียบครับโทรศัพท์ใครดังไม่ต้องรับนะครับรอให้มันดังไปเลยรอให้มันดังไปเลยพอมันแชร์ระยะเวลาแค่10นาทีหรอกหนึ่งโทรศัพท์ใครดังไม่ต้องรับสองอย่าเล่นโทรศัพท์เด็ดขาดสามเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางผู้ช่วยรับตาเช่นเดียวกันจับมือต่อกันนะครับจับมือต่อกันให้เราปิดตาเหนือถึงพ่อเหนือถึงแม่เหนือถึงป้าเหนือถึงหมาไม่เล่นนะครับผมจะเงียบเหมือนกันเทศทายขอบคุณญาติยายที่เลี้ยงดูเรามาครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราจมูกของเราหมื่นหนึ่งใครมาขอซื้อเราไม่ขายหูข้างละแสนขาข้างละล้านชีวิตของเรา10ล้านร้อยล้านใครมาขอซื้อเราไม่ขายถามว่าแล้วใครให้ชีวิตเรามาพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาท่านมูลค่ามากกว่าเงิน10ล้านร้อยล้านแล้วเราปฏิบัติยังไงกันนะเพื่อนเลี้ยงลงมือสองมือเรารีบเลี้ยงคืนก็แล้วกลัวเพื่อนไม่ครบด้วยพ่อแม่เลี้ยงทั้งชีวิตทำอะไรคืนไม่ทันมาบางคนไม่ทำอะไรคืนยังไม่ว่ายังขยี้หัวใจท่านยังทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจอีกต่างลองหลับตาเลือกดูดีๆว่าตั้งแต่แม่เริ่มตั้งท้องลูกแม่คิดอะไรกับลูกรักลูกตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าลูกของเป็ดของร้อนที่แม่ชอบทานไม่กล้าซื้อมาทานกลัวลูกในท้องของแม่จะร้อนกลัวลูกในท้องของแม่จะแสบปวดเพื่อลูกท้อง3เดือนแพ้ท้องคลื่นไส้อาเจียนทรมานไม่กล้าซื้อยามากินตัวยาจะเป็นอันตรายต่อลูกลำบากเพื่อลูก6เดือน7เดือนลูกขี่พร้อมแม่เจ็บเพราะลูกน้ำตาไหลพอแต่แม่ยิ้มได้ดีใจที่ลูกของแม่แข็งแรงเจ็บไม่แต่ไหนเพื่อลูกตอนคลอดลูกก็เห็นนะเจ็บที่สุดตอนคลอดลูกแต่ไม่เห็นหน้าลูกเอาลูกมากอดให้ลูกดูนมจากอกแม่ในขณะที่แม่มือสั่นเทาด้วยความหิวแต่คนที่เป็นแม่ไม่เคยหิวถ้าลูกไม่เห็นเห็นลูกกินนมอิ่มหนำสำราญกว่าจะประคองปากลูกออกจากหัวนมระวังแล้วระวังอีกกลัวลูกจะตื่นลุ้นกลัวลูกไม่ได้พักผ่อนแม่อดนอนไม่เป็นไรกลัวลูกคลอดลูกไปนะเจ็บที่สุดตอนคลอดนะนั่นแหละแม่ของเราป้อนข้าวลูกแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเอาแล้วเอาอีกกลัวปากลูกจะร้อนกลัวปากลูกจะพองแต่ปากลูกมีพ่อแม่มีสาทั้งลูกทั้งน้องพอโตขึ้นมาก็เถียงพ่อเถียงแม่เถียงทำให้ตกฟ้ามันยุติธรรมเลยที่เราจะตอบแทนลุงคุณท่านแบบหลับตาไว้ดีๆแล้วลองจินตนาการว่าข้างหน้าเรามีคุณพ่อคุณแม่มานั่งอยู่ไม่ได้ยังจะอยู่ก็เรามีนานเท่าไหร่เหนื่อยไหมกว่าจะเลี้ยงเราโตคุณท่านสงสารท่านมาเลยปะทุกลมหายใจก็ออกนั้นท่านคิดถึงลูกตลอดเวลาแต่มีลูกสักกี่คนที่คิดถึงท่านวันนี้เราจะคิดถึงท่านหลับตา
หลับตาแล้วคิดถึงพ่อแม่คิดถึงความดีที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วไม่มีใครที่จะรักเราเหมือนที่พ่อแม่จะรักลูกวันนี้เราจะรู้ว่าท่านรักเราขนาดไหนท่านดูแลเลยบอกรักลูกทุกวันเลยไม่รู้รักใดเล่ารักแท้พ่อแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกครายามลูกคืนแม่ผมโตมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกนิยมกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยก็แม่พ่อแก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะคล้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพนิทนนานย่อมร้าวรานอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยย่อมเหลือไหลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ไฟเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก็จำทนหวังเพียงเพื่อได้ยนต์เติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฟังมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝากไว้ให้วังเวงหวังว่าเราคงไม่ทิ้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากระมาตลอดทั้งชีวิตท่านวังเวงทำความดีให้พ่อแม่ได้ดูกตัญญูให้ท่านเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ท่านได้ร่มเย็นนั่นแหละเกิดมาไม่เสียชาติเกิดมาทั้งดีเอาดีให้ได้จะตายทั้งดีต้องมีดีเหลือไว้หลับตาไว้ไม่รู้ก็เดินครับหลับตาแล้วลองจินตนาการอีกครั้งจินตนาการว่าพ่อมานั่งตรงหน้าหลับตาไว้ถึงจะเห็นลองดูหน้าพ่อเราดีถึงแม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ตามพ่อเราแก่มากเลยยังดูผมซิ่งหอกเลยยังดูใบหน้าซิ่งแก่ขนาดไหนดูที่คอที่ปูดโปนกี่เส้นเอ็นดูบ่าสองข้างสิบ่าพ่อเราที่เราเคยนั่งไปเราเคยขี่รถมาแล้วเที่ยวรถมาแล้วพวกรถใส่หัวพ่อเรามาบาปที่แบกรับภาระต่างๆทุกอย่างเพื่อลูกแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงความหนักนั้นเลยพ่อรักเราขนาดไหนพ่อบอกรักลูกทุกวันเคยได้ยินไหมลูกขับรถระวังนะลูกข้ามถนนระวังนะลูกอย่าขับดึกมากซะแล้วลูกลูกเหนื่อยไหมลูกหิวไหมลูกเรื่องนี้คำที่พ่อบอกรักลูกตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมามีคนปิดตาเรามองไม่เห็นมีคนอุดหูเรามองไม่เห็นไม่ได้ยินความดีของพ่อที่บอกไม่ได้ยินความรักที่พ่อบอกกับลูกแต่วันนี้เรามีสำนึกที่ดีของพ่อจินตนาการว่าพ่อมานั่งตรงหน้าสำนึกที่ดีของเราเราจะขอโทษท่านหลับตาไว้เราจะบอกขอโทษพ่อเราระนาง3ครั้งห้องนี้เป็นห้องอบรมทุกคนพูดพร้อมกันนะครับนึกถึงภาพพ่อแล้วบอกขอโทษพ่อเราระนาง3ครั้งว่าขอโทษพ่อครับลูกขอโทษพูดครับลูกขอโทษพูดครับลูกขอโทษสามครั้งเชิญครับเชิญครับพูดครับพ่อลูกขอโทษลูกขอโทษสามครั้งลูกขอโทษสามครั้งดังๆออกจากใจลูกขอโทษสามครั้งดังๆออกจากใจลูกขอโทษลูกขอโทษลูกขอโทษหลับตาลูกขอโทษหลับตานึกถึงแม่ครับลูกคือสิ่งที่มีค่าสำหรับพ่อคิดต่อไปเรานึกถึงแม่เราแม่ไม่ยิ่งใหญ่น้อยกว่าพ่อ
แม่อุ้มท้องเรามา9เดือนเต็มๆแม่ทรมานหนักและเหนื่อยเพื่อลูกเจ็บท้องเพราะลูกคลอดเจ็บเท่าไหร่คลอดมาแล้วกว่าจะนอนกลางคืนแม่เราไม่ได้นอนป้อนนมให้ลูกคืนนึง8ครั้ง10ครั้งลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ไม่ได้พักผ่อนเข้าวนไปแล้วลูกไม่เงินไม่มีเงินแม่จะได้ไปกู้ก็ไม่ลูกให้ลูกมีความสุขแม่ทำได้เท่านั้นใครซักถุงเท้าไหมใครซักกางเกงในให้มาโอ้ขนาดนั้นแม่ทำขนาดนี้ยังมองไม่เห็นความดีของแม่หลายคนขยี้หัวใจท่านหลายคนทำให้ท่านเสียใจหลายคนต่อว่าแต่วันนี้เรามีสำนึกที่ดีแม่บอกรักเราทุกวันวันนี้เราจะบอกรักท่านบ้างจินตนาการว่าแม่มาอยู่ตรงหน้าบอกรักแม่ในระนาดสามครั้งว่าแม่ลูกรักแม่แม่ลูกรักแม่แม่ลูกรักแม่ต่อไหมครับแม่ลูกรักแม่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 ลูกรักแม่ลูกรักแม่ก็จะมีวันนี้แม่เรานักเล่นเลยก็ดีก็เราแม่ที่เรามองไม่เห็นมาก่อนกว่าจะครอบกว่าจะครอบว่าจะผ่านมาคิดดูที่ฉันมีเลือดนักสู้เพราะฉันเคยอยู่ในห้องชาวนา